สี่มือหรือว่าให้เขาแห้งคือจังถั่วลิสงนะคะอืมค่อยเอามาค่อยเอามาอบหรือว่าค่อยเอามานึ่งคิดว่ารสชาติไอ้คิดว่ากินเหม็นหืนมันสิลดน้อยลงกว่านี้ค่ะเฮาต้องให้เขาเสด็จน้ำจากตัวเดิมจากตัวเก่าเขาค่ะให้พึ่งให้แห้งๆก่อนอันนี้อันนี้มันยังชื่นอยู่ตอนที่เฮาเอาเขามา1อ่ะมันล้างสดเนาะล้างสด1แล้วมันก็ยังมีคล้ายๆกับว่าเฮาว่ามันมีข้อจํากัดอย่างนึงคือกินของเขาน่ะหน่อยกินนิดๆน่ะที่มันเกิดขึ้นตอนที่ก่อนที่1อ่ะมันสิยังติดอยู่แต่ว่าถ้าแม่นหน่อยพึ่งไว้น่ะกินนั่นมันสิหายไปมันสิเหลือแต่เม็ดข้างในเนื้อข้างในฝักหวานเลยว่ากินของเขาเป็นยังไงแต่ว่ามื้อหน้ามันเลยหลากหลายค่ะเปลือกเขาเอาไปน้อยนี่สวยอ่ะพอแกะออกมาอย่างนี้แล้วสวยงามว่ะน้อยงามสีบอกออกเหลืองเลยเนาะเนื้อจะนึบอืมจะได้เนิบเมื่อกี้เขาเอาทีหนึ่งอ่ะเขามาซิมหนาเนิบกว่านะเนิบกว่าตัวเนี้ยซิมซุ่มหนาเฉยๆซิมเขาซิมหลายเม็ดแล้วจะเมาก้อนโม่เลยเขาเมาอยากเอาอันนี้ไว้หน่อยเพราะว่าเรากับพี่ทุนคุยกันว่าน่าจะเอาลงนี้ไปต้มให้เขาชิมดูเดี๋ยวให้กับต้มไปเลยก็ได้ไหมลองดูยังไงต้มเป็นชานะให้เขานั่นแล้วให้เขาชิมน้ำอันนี้นะน้ำชาผักหวานนะค่ะน้ำชาเพราะว่าสีมันสวยแบบที่นี่ออกเป็นชามันสีมันก็สีหลวกเหลืองเดี๋ยวค่อยน้องช่องยูคุณก็ได้ค่ะไข่ข้นเขากินแล้วเอาเปลือกไว้ก่อนไปเอาไปเปลือกทุบบดเขาต้มเนาะค่ะลองชิมรวมหลายยังหน่อยไปลองชิมเบิ้งมัน